1วันทันเหตุการณ์กับสำนักข่าว INN ตำรวจปปป.บุกจับวีรชาตินายกเทศมนตรีตลุกดูอุทัยธานีลูกเขยชาดากับพวกเรียกรับเงินสินบนโครงการก่อสร้างระบบประปา2พื้นที่ของอบต.ตลุกดูจังหวัดอุทัยธานีหลังก่อนหน้าข่มขู่ผู้ประกอบการไม่ให้ยื่นประมูลไม่สำเร็จสุดท้ายสั่งห้ามร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างแคมป์ปูนซีเมนต์ทุกแห่งในพื้นที่ห้ามขายปูนและอุปกรณ์ให้จนเขาทำโครงการไม่ได้ก่อนยื่นข้อเสนอ1ล้านผู้เสียหายต่อรองเหลือ 600,000 ก่อนถูกเจ้าหน้าที่ซ้อนแผนจับได้5ผู้ต้องหามีเจ้าหน้าที่รัฐเอี่ยว3รายขณะพลตำรวจตรีจรุลเกียรติผู้การปปป.ต่อสายตรงคุยรัฐมนตรีช่วยชาดาพ่อตานายกตลุกดูยืนยันผิดถูกว่าไปตามกฎหมายส่วนวีรชาติจะเข้าข่ายผู้มีอิทธิพลในพื้นที่หรือไม่นั้นตำรวจขอตรวจสอบก่อนล่าสุดชาวเน็ตเปิดภาพชาดาชิลจัดโหนรถไฟฟ้าเดินช้อปปิ้งห้างใจกลางกรุงเหมาสินค้าแบรนด์เนมดังดีใจ FC ขอถ่ายรูปหลังกลายเป็นประเด็นหลายคนจับตามองหลังตำรวจจับกลุ่มลูกเขยของชาดาพร้อมพวกร่วมกันทุจริตเรียกรับเงินซึ่งชาดาบอกว่าเข้าใจในกระบวนการปล่อยให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายย้ำก่อนหน้านี้เคยเตือนแล้วว่าถ้าใครไม่หยุดก็ดูแลตัวเองกันไปล่าสุดชาดาโพสต์ภาพสุดชิลโหนรถไฟฟ้าเดินช้อปปิ้งห้างดังกลางกรุงโดยระบุข้อความว่า 2:00 ถึง 4:00 ได้เวลาเดินซื้อของดีราคาดีถูกใจจริงๆครับนานๆจะเจอของถูกและใส่สวยใส่ดีใส่พอดีตัวส่วนมากเจอของถูกแต่ตัวเล็กดีใจจังผมไม่ได้บ้าแบรนด์เนมนะครับตัวไหนชอบก็ซื้อดึกแล้วยังมีคนมาขอถ่ายรูปดีใจมากถือว่านี่เป็นกำลังใจเบนเลสซิ่งได้รับอิสรภาพออกจากเรือนจำแล้วยืนยันสู้มาตลอดด้วยความหวังก่อนศาลฎีกายกฟ้องคดีสมคบค้ายาเสพติดส่วนข้อหาฟอกเงินติดคุกครบแล้ว3ปี4เดือนเผยสูญเสียความน่าเชื่อถือไม่มีใครกล้าคบหาสูญเสียเงินและเวลาในการต่อสู้คดีและยังเสียเงินให้กับคนไม่หวังดีที่เข้ามาหลอกต่อสู้คดีด้วยสิ่งสำคัญสูญเสียโอกาสที่จะได้เลี้ยงดูลูกชายเพียงคนเดียวไม่เคยมีโอกาสสอนลูกเดินสอนลูกวิ่งหรือปั่นจักรยานไม่มีโอกาสที่จะได้สอนให้ลูกเรียกพ่อซะด้วยซ้ำเข้าใจดีว่าสิ่งที่ผมสูญเสียไปประเมินเป็นมูลค่าไม่ได้รับไม่เคยให้ลูกมาเยี่ยมที่เรือนจำเพราะไม่อยากให้เขาจดจำสิ่งเหล่านี้ขณะแพทณปภาเปิดภาพผ่าน IG 3พ่อแม่ลูกถ่ายรูปร่วมกันอีกครั้งหลังเบนซ์เรซซิ่งได้รับการปล่อยตัวพร้อมอีโมจิหัวใจสีแดงชาวเน็ตชื่นชมที่แม้จะจบสถานะสามีภรรยาแต่ทั้งสองยังให้ความสำคัญและทำหน้าที่พ่อแม่ได้เป็นอย่างดีตำรวจพลิกแผ่นดินล่าเสียแป้งนาโนดทุกจังหวัดที่คาดว่าจะซ่อนตัวทั้งสตูลพัทลุงนครศรีธรรมราชเชื่อยังไม่ออกนอกประเทศหลังเจอรถที่ชายแดนมาเลเซียขณะยังห่วงนักโทษคดีอุกชะกันน่าจะพกปืนติดตัวตลอดเวลาลั่นถ้าผู้ต้องหาสู้จับตายได้เลยส่วนผู้ต้องหาคนอื่นจับได้แล้ว2เหลืออีก2ที่ขับรถพาหนีอธิบดี DSI รับคำสั่งรัฐมนตรียุติธรรมตรวจสอบเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ที่คาดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับการวางแผนหนีในครั้งนี้ด้วยและล่าสุดกรมราชทัณฑ์ก็ออกคำสั่งย้ายนายณรงค์หนูคงผบ.เรือนจำกลางนครศรีธรรมราชและผู้บริหารเรือนจำอีก1คนรวมถึงเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์อีก2ที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมตัวเสียแป้งนาโนดผู้ต้องหาคดีร้ายแรงในคืนวันเกิดเหตุโดยมีคำสั่งให้ย้ายทันทีงานเข้าลีน่าจังแล้วราเชนตระกูลเวียงหัวหน้าพักทางเลือกใหม่แจ้งความตำรวจสอบสวนกลางร้องถูกกล่าวโทษลีน่าจังไลฟ์ด่าทอกลุ่มแรงงานไทยในอิสราเอลทำให้เขาเสื่อมเสียศักดิ์ศรีจึงอยากเป็นตัวแทนปกป้องแรงงานไทยกลุ่มนี้ที่ทำงานหาเลี้ยงครอบครัวดังนั้นเวลาเขาเผชิญปัญหาคนที่มีมนุษยธรรมทั่วไปไม่ควรแสดงออกด้วยการดูถูกเหยียดหยามหรือบูลลี่ด้วยคำพูดอย่างลีน่าจังซึ่งนี่เข้าข่ายความผิดหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาพร้อมเตือนลีน่าจังพูดพาดพิงอิสราเอลว่าเป็นประเทศที่ไม่ดีและถ้อยคำเหล่านี้จะกระทบความมั่นคงระหว่างประเทศตามกฎหมายแล้วจำคุก5ปีปรับไม่เกิน 400,000 บาทนะวิจารณ์สนั่นแกนนักเรียนทั่วประเทศนั่งสมาธิทำสถิติโลก1ล้านคนเพื่อสันติภาพโลกส่งเสริมเมืองพุทธดราม่าได้บังเกิดอีกแล้วผู้ใช้บัญชี X นักเรียนเลวโพสต์ข้อความนักเรียนทั่วประเทศถูกเกณฑ์หวังทำลายสถิติโลกนั่งสมาธิ1ล้านคนเพจได้รับแจ้งจากนักเรียนหลายโรงเรียนที่ร้องเรียนเข้ามาว่าถูกเกณฑ์ไปนั่งสมาธิและถ่ายรูปเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในโครงการผู้ร้องเรียนบอกโรงเรียนขอความร่วมมือครูหัวหน้าระดับและครูประจำชั้น
ช่วยเกณฑ์นักเรียนจัดแถวนั่งสมาธิหลังกิจกรรมหน้าเสาธงอ้างว่าเป็นการสร้างสันติภาพโลกทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีและส่งเสริมความเป็นเมืองพุทธผู้ร้องเรียนบอกการนั่งสมาธิไม่ได้ทำให้ประเทศชาติหรือสันติภาพดีขึ้นกิจกรรมควรเป็นไปตามความสมัครใจรวมถึงการเข้าแถวหน้าเสาธงในตอนเช้าด้วยซึ่งโพสต์นี้ก็มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากทั้งโรงเรียนลูกผมอย่างไม่มีนะถ้ามีก็ไม่ให้ไปสาระไม่มีน่าจะได้สถิติโลกด้านบังคับเกณฑ์นักเรียนมากที่สุดในโลกด้วยจริงๆควรหยุดทั่วประเทศแล้วเอาครูทั่วประเทศไปนั่งสมาธิถ้าไม่พอก็เอาเจ้ากระทรวงไปเลยทางนี้เว็บไซต์โครงการนี้มีคนเข้าร่วมกิจกรรมทะลุ1ล้านคนแล้วโดยโครงการจะสิ้นสุดในอีก6วันจากสถิติพบว่าจังหวัดที่ส่งชื่อเข้าร่วมมากที่สุดคือปทุมธานีรองลงมาคือบุรีรัมย์กรุงเทพระยองและขอนแก่น